ความจริงแล้วก็แผนงบประมาณปี2020นี่ก็เป็นแผนงบประมาณสืบต่อกันปฏิบัติแผนงบประมาณ5ปี2016-2020ซึ่งว่าปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของแผน5ปีก็มีจุดพิเศษสำคัญหลายอันและทุกทิศทางใหญ่ของการปฏิบัติแผนงบประมาณปี2020นี่ก็เป็นสิ่งโตปฏิบัติตามทิศทางที่ได้ปฏิบัติผ่านๆมาเนาะฉะนั้นก็พวกเฮาเฮ็ดแนวใดคนอื่นหมดนี่สิได้มีการเฮ็ดแนวใดให้รักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเฮ็ดให้การปฏิบัติงบประมาณนี่มีความคงตัวดีขึ้นกว่าเก่าเนาะสุขอยู่การเก็บรายรับให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็แก้ไขการใส่ใจที่ฟุ่มเฟือยให้มันลดลงเฮ็ดให้การดุลงบประมาณนี่ก็ค่อยลดลงอันนี้เป็นทิศใหญ่เนาะสำหรับปี2020นี่ก็พวกเฮาก็มีลักษณะบุกบืนหน่อยนึงแหละเพื่อให้มันใกล้กับคาดหมายของแผน5ปีที่ได้กำหนดไว้บ่แท้ก็แม่นแผน5ปีมาหมดปีที่2มาทางสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้ดัดแก่เป็นแผน4ปีเนาะแผน4ปีดัดแก่ตื่นฉะนั้นก็คาดหมายในแผน4ปีนี่ก็สูงในปี2020เฮาก็บืนใส่แต่ก็อาจจะบ่ถึงคาดหมายย้อนว่าสภาพใน 2-3 ปีผ่านมานี่มันก็มีความยุ่งยากหลายอันนอกแต่ก็บืนใส่สุดขีดฉะนั้นสำหรับเบื้องรายรับนี่พวกเฮาก็ได้เอาใจใส่มีลักษณะบุคลุหน่อยนึงเป็นต้นในคงเขตสุสากรแต่คงเขตภาษีนี่พวกเขาก็หันไปสู่การคุ้มครองการเก็บรายรับสู่ระบบทันสมัยเนาะสู่ระบบทันสมัยหมายความว่าใส่เครื่องจักรทันสมัยเข้ามาช่วยแล้วก็ชำระพันธะของงบประมาณผ่านระบบธนาคารให้มันหลายขึ้นปัจจุบันนี้ในคงเขตอากรเฮาก็ใส่ระบบแท็กลิสต์ระบบแท็กลิสต์ระบบที่เอาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจนี่เข้าไปอยู่ในระบบอันนี้เป็นระบบทันสมัยไปผ่านระบบแท็กลิสต์นี่ผู้เสียอากรเขาเจ้าสิสามารถแจ้งเสียโดยตนเองเนาะแจ้งเสียโดยตนเองจะเสียอยู่ในอันคลังเงินหรือว่าเสียผ่านออนไลน์ก็ได้เนาะบ่อยากไปธนาคารเสียเลยทางโทรศัพท์ทางหลายระบบพวกเรามีหลายระบบเสียอากรฉะนั้นตัวนี้ก็มันก็สิอัดช่องว่างการต่อรองระหว่างพนักงานเฮาแหละเนาะกับพวกกันธุรกิจผู้ประกอบการเนาะผ่านมานี่ก็มีเสียงจุมว่าหลายตัวนี้มาฮอดปัจจุบันนี่ก็ปรากฏว่าอยู่ในจํานวนหัวหน่วยที่ต้องเข้าในระบบนี้ประมาณ 50% ครึ่งนึงนี่ถือว่าเอาเข้ามาอยู่ในระบบนี้แล้วเฮาก็เฮ็ดวางปีนี้เนาะเฮาก็เริ่มเฮ็ดมาเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่ทันหมดทุกแขวงเฮาก็ได้15แขวงย้อนว่าทางภาคใต้นี่มีสภาพน้ําท่วมบางลังนี่ก็เลยซาไปหน่อยนึงก็คิดว่าเมื่อปีนี้จะได้บ่ทุกแขวงและเมืองนี่อาจจะบ่เฮ็ดทุกเมืองเพราะบางเมืองมันก็บ่มีหลายหัวหน่วยปานใดอาจจะเอาเมืองเทศบาลเป็นต้นต่ออันนี้พวกเฮาเฮ็ดคิดว่าตัวนี้เป็นตัวนึงก็พอเรื่องค่าธรรมเนียมทางนี่ก็เห็นว่าดีขึ้นมีความโปร่งใสเนาะในปีทมิฐนี่ก็เห็นว่าเก็บได้หลายอยู่แต่ว่าในปีต่อมานี่ก็ความตื่นตัวของพนักงานราชการนี่ยังบ่หลายปานใดเนาะมหอดปัจจุบันนี่ยังเสียบ่ทันหอดครึ่งหนึ่งของจำนวนรถที่มีค่าธรรมเนียมทางนี่ในปี2019นี่นะโบแจ้งเนาะเดี๋ยวนี้กำลังมีมาตรการหนึ่งที่ว่าสำหรับอยู่ด่านใหญ่บัดนี้สิเอาอันพนักงานไปก่อนสิออกไปนอกประเทศสมมุติว่าด่านความมิตรภาพหนึ่งนี่นะสิได้ติดตามมึงว่ารถคันนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมทางแล้วบ่คันบ่เสียให้เจ้าเสียก่อนหมายความว่าต้องได้ตั้งด่านอยู่หั่นเลยกับพี่ของอาจสิบ่ตั้งอยู่ในด่านฮะในครัวมันสิสับสนโพดสิใกล้ๆกันก่อนเจ้าสิไปนะปั๊บไม้นี่ก็ได้อยู่เนาะดินเฮาก็ใส่เจ้าหน้าที่เนาะเฮ็ดอยู่ตามทางตามจุดต่างๆนะจับมากับปั๊บไม้แต่ว่าเขาเจ้าก็ลุบหลีกได้อยู่เนาะก็มีการลุบหลีกได้เนาะฉะนั้นแหละอันนี้สําคัญคือว่ามันเป็นต้องได้มีการโฆษณาเผยแพร่เนาะให้มันแล้วบริเรื่องเทคนิคการเสียค่าธรรมเนียมทางนี่ก็ยังยุ่งยากอยู่เพราะว่าระบบเฮานี่มันบ่ทันทั่วถึงโดยเฉพาะแล้วอยู่เขตเมืองเขตห่างไกลสกลีกมันมีรถจักรดอกส่วนหลายอันนี้พัดบนเสียนะหน่วยบริการของธนาคารมันก็ไปบ่ถึงหรือไปก็บ่ทั่วถึงเนาะไปได้บางบอนเท่านั้นฉะนั้นมันก็ยุ่งยากอยู่เสียค่าธรรมเนียมทางแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองใหญ่นี่มันสะดวกมีหลายบอนที่เป็นจุดแต่ว่า
พลังงานนะแล้วก็หลักตะโกนจำนวนหนึ่งนี่ก็รู้ประชาชนนั่นแหละโซไลเนาะประชาชนขายนักธุรกิจนี่ก็บ่ทันตื่นตัวไปเสียมดเนาะอันนี้วันนี้เรื่องภาษีที่ดินนี้อันนี้ก็เฮาก็เริ่มเฮ็ดเนาะภาษีที่ดินนี่ก็เฮาก็เริ่มเฮ็ดก็ปรากฏว่ามันก็ยังบ่ทันของตัวปานใดเออก็ฮู้แต่ว่ามันมีข้อมูลแล้วเขาเจ้าอันอยากไปแจ้งก็แจ้งผัวมันมีหนังสือให้เลยเด้ครับฮู้เลยเด้เนาะหนังสือเจ้าเสียผ่านธนาคารเขาก็มีใบยังยืนให้เจ้าว่าเจ้าได้เสียแล้วก็คันบ้านมาถามก็เอาให้เพิ่นเบิ่งเนาะคันเฮาเสียคันผู้บ่เสียหั่นอันนี้นะแต่ว่ามันปัญหาอยู่ว่าเรื่องการบริการของเฮานี่ยังบ่ทันคล่องตัวทางด้านเทคนิคนี่นะ1เลยแม่นบ่นบริการบ่หลาย2มาเลยแม่นธนาคารบ่นเสียเพิ่นมันอยู่ไกลเนาะเขาเจ้าเลยอยากเสียอยู่กับบ้านหันอยู่ในบ้านเขาเจ้าบ่ได้ไปไกลเด้ความชินเคยเออความชินเคยเขาเจ้าลังเทื่อต้องได้จ้างรถไปบางบอนนะไปเสียอยู่ธนาคารก็เสียเวลาอีกต้องเลี้ยงแถวอีกลังเทื่ออันนี้พอกําลังปรับปรุงกันอยู่ที่สิมานี่ก็สิมันดีขึ้นเออนั่นแหละสําหรับเรื่องอากรเนาะเรื่องภาษีนี่พอกับปักพยายามเดี๋ยวนี้เฮ็ดได้ให้การเก็บช่องว่างในทางเออเฮาเก็บอยู่ด่านนี่นะเดี๋ยวนี้เฮาเก็บอยู่ด่านภาษีค่าเขานี่ส่วนใหญ่เลยมันผ่านระบบหมดบ่ได้เก็บเงินสดแต่ว่ามีบางด่านบางบ่อนก็ยังเก็บเรื่องค่าผ่านครัวค่าคนโดยสารมันนี่ยังเฮ็ดอยู่ด่านครัวมีความนึงนี่ได้ทดลองแล้วให้เสียเป็นบ่เป็นเงินสดเสียเขาไปผ่านธนาคารเลยนะเอาเสียอยู่แต่ว่าเสียเขาในตู้แล้วก็เข้าบัญชีอยู่ธนาคารเลยเนาะก็บ่เรื่องช่องว่างคันหัวไหลนี่มันก็คันถือว่าอัดได้ 100% บ่นี่เพราะเฮาก็ยังบ่ฮับประกันเนาะคืออากรมันก็ยังมีการพนักงานเฮาก็ยังไปเฮ็ดผู้เนาะกับบางหัวหน่วยนะมันก็บ่ทันได้หมดเนาะคือเว้ามาแหละภาษีนี่ก็พวกเฮาก็พยายามมีความเข้มงวดสุดขีดนั่นแหละเดี๋ยวนี้เรื่องเคร่งครัดต่อพนักงานเวลากวดพบก็ปฏิบัติวินัยแหละเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังนะเดี๋ยวนี้พวกไล่ออกหลายคนหลายไล่ออกจากพนักงานนี่นะโทษแต่พวกเฮาบ่ได้ประกาศซื้อๆเนาะเดี๋ยวนี้พวกภาษีหลายคนเอาขึ้นไปอยู่ศาลผู้หลายคนหลายเดี๋ยวนี้ย้อนว่าปล่อยสินค้าเข้ามาบ่ถูกระเบียบเนาะผิดกฎหมายก็มีช่องว่างแหละคือสิมันมีผลประโยชน์นํากันเฮาก็ผู้ก็ยังให้เขาเจ้าสืบสวนสอบสวนแล้วขึ้นไปกระบวนการยุติธรรมเนาะคันมันผิดแห้งก็คันศาลตัดสินมาแล้วก็ไล่ออกจากอันนั้นถูกบางคนก็สิถูกหมดอันน่ะเขาคุกเขายังผู้แล้วก็มันผิดหลายก็ดีอันนี้มันกฎหมายอาญามันก็มีเฮ็ดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพวกเฮาได้เว้ากันแนวนั้นแหละได้ข้าพเจ้านี่ก็ได้เตือนพนักงานภาษีพนักงานอากรบอกว่าให้พยายามปฏิบัติระเบียบกฎหมายถ้าเฮาเว้าบ่เฮ็ดบัดมีปัญหามาแล้วบ่ต้องเว้าเนาะอันนี้เตือนไว้แล้วบอกแล้วได้อันนี้บอกครั้งแน่หมดในทั่วประเทศนี่นะบัดนี้มีแต่ว่าเบื้องธุรกิจเฮาเบื้องผู้ประกอบการกับขอยังให้เป็นใจกันเนาะก็ยังเป็นใจกันว่ามันเฮ็ดบ่ถึกพนักงานเฮาเฮ็ดบ่ถึกก็แจ้งมาให้พวกเฮาฮู้พวกเฮามี10ข้อห้ามเด้ของกระทรวงการเงินเฮาก็ปฏิบัติอย่างเข้มงวดเนาะอันนี้ก็แน่นอนแหละอันนี้มันความชินเคยมาโดนนานก็พนักงานก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่เนาะปัจจุบันนี่ก็ถือว่าดีขึ้นคันสิเทียบใส่แต่ก่อนหลายปีก่อนนี่ความตื่นตัวของพนักงานแล้วก็สติปฏิบัติระเบียบวินัยก็ดีขึ้นกว่าเก่าครับคนเรียกงองเลยขึ้นว่าผู้ประกอบการบ่หรือประชาชนผู้ใดก็อยากให้เพิ่นเป็นหูเป็นตาซอยกันเห็นว่าพนักงานเฮาเคลื่อนไหวบ่ถูกบ่ต้องแจ้งมาให้พวกเฮาทราบโลดแต่ว่ามีบางคนก็เจ้าก็จริงใจอยากปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเนาะถ้าว่ามันขัดขวางผลประโยชน์บ่หรือบ่อำนวยความสะดวกอันนี้พวกเฮาก็ยินดีจะรับเอาแล้วก็จะไปพิจารณาโลดอันนี้อย่างเด็ดขาดนะเขาว่าไปโต้ร้องเดี๋ยวนี้มันมีหัวหน่วยที่มันมีนะลักษณะว่าเมาเมานะมันยังมีปัญหาข้าพเจ้านี่เอิ้นพวกอากรอยู่นครหลวงนี่มาประชุมกันเว้ากัน4เทื่อแหละพวกเมาเฮาจะแก่อยากหันไปสู่ทันสมัยนําใส่เครื่องมือของเขาเจ้ามีนะนําใส่เครื่องจักรที่เขาเจ้าเป็นต้นว่าห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ่ห้างค้าอาหารหยังต่างๆห้างอาหารมันมีบัญชีมันมีเครื่องมือเขาเจ้าได้เฮานําใส่ของเขาเจ้าเอาข้อมูลของเขาเจ้าก็ให้เขาเจ้าเสียอากรตามนั้นเนาะพนักงานเฮาจํานวนนึงก็บ่อยากเฮ็ดพอย้อนคือเฮ็ดอันเก่ามันสะดวกเด้เนาะเว้าเอาเจ้าต้องเสียตอนนั้นเสียตอนนี้อันนี้พวกเฮาพยายามแก้ก็บ่ง่ายครับพระเจ้าบ่ง่ายมันเป็นความชินเคยเฮาเฮ็ดมาดนแหละมันยากอยู่การแก้ไขลดนําเข้าถูกต้องนี่ก็เว้าคนหลายเทื่อนี่ก็ยากคือกันปัญหานี่ก็ดิมันก็จํานวนนึงก็ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮาท
ที่เอารถเอาเขามาแต่ก่อนพุ่นนะแล้วก็ย้อนว่าอะไรครับเฮาก็บ่หลายเด้อได้ความสะดวกก็ซื้อเขามาบ่เสียภาษีอากรถูกต้องตามระเบียบมาเดี๋ยวนี้ก็อยากให้เสียเพราะเฮาก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วได้แก่มาปรากฏว่าปัจจุบันนี่ก็ยังหลายพันคันเลยในทั่วประเทศนี่นะเราแข่งเสนอมาอยากให้สืบต่อเฮ็ดข้าพเจ้าก็เคยไปเสนอรัฐบาลรายงานเพิ่นๆว่าอยากให้เฮ็ดตามกฎหมายแหละคันว่ามันบ่ถูกก็ให้ตีราคาเขาเจ้าเสียภาษีอากรให้มันถูกตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็วิธีทางออกก็มีแต่ว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะเฮาเว้ามาหลายเทื่อเลยเด้ว่าเทื่อนี้เป็นเทื่อสุดท้ายบ่หมดจักเทื่อเทื่อนี้ก็ว่าเทื่อสุดท้ายทั้งตรงถิ่นก็เสนอมาอยู่มันยังหลายว่าซั่นนะคันว่าให้เสียตามกฎหมายเพิ่นเขาเจ้าเพิ่นบ่มีเงินเสียอยากเสียเป็นงวดเป็นหลายปีไปสมมุติสัญญามันก็บ่ได้ตามระเบียบกฎหมายนะนี่ก็กําลังปรึกษากันอยู่ปัจจุบันนี้พวกเฮายังบ่ทันได้ให้เฮ็ดต่อแหละให้เฮ็ดตามกฎหมายก่อนรถนําเข้าบ่ถูกต้องนี่นะก็ให้มาตีราคาให้เสียภาษีตามระเบียบกฎหมายนะมีการปรับใหม่แล้วผู้ใดเฮ็ดผิดก็ดีตามกฎหมายภาษีนั่นนั่นแหละก็ปีนี้นี่พวกเฮาคาดว่าคือสิได้ประมาณ97-98% เท่านั้นของแผนการแผนการรายรับก็บื้นสุดนี่ก็คือสิได้98เดี๋ยวนี้97คือสิได้มาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ได้80ปลาย%เลยเด้ใกล้90แล้วเนาะอันนี้ก็สิได้พยายามสู้ซนและยังอีก10ปลายมื้อ